กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะอะไรเนี่ยจะหมดเวลาอีกแล้วน้องเว้ยต้องรีบส่งเอสเอ็มเอสมาท่านผู้ชมโอ้โหแล้วบอกวันนี้คุณผู้ชมส่งเอสเอ็มเอสเข้ามาเยอะแยะเลยรวมไปถึงโทรเข้ามาลงทะเบียนเพื่ออยากจะมาเจอกันวันที่23ตุลาคมก็ค่อนข้างเยอะมากแล้วนะคะฉะนั้นใครอยากจะได้มีโอกาสได้มากราบไหว้ครูบาอาจารย์อยากจะมาเจอกันต้องรีบหน่อยนะคะรีบโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์2หมายเลขด้านหน้านี้เราก็รวมไปถึงคุณผู้ชมท่านไหนอยากจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีเนี่ยก็สามารถโทรเข้ามาบอกกล่าวกับทางทีมงานได้เลยรับรองไม่ผิดหวังถ้าเจอกันนะครับนี่แหละฮะกับการเป็นเจ้าภาพผ้าป่าครั้งนี้ครับจ้ะเอาละนะมาในส่วนของ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะมาที่คุณดิลพัฒน์นะคะควรบูชาอะไรดีนะคะเลขบัตร954เมื่อไหร่จะได้โชคลาภงานทำอะไรธุรกิจส่วนตัวทำอะไรดีสักครู่นะฮะจากบัตรนี้นะครับ954เพราะว่าในเรื่องบัตรนิดนึงนะในเข้าสู่ที่จะตอบให้เนี่ย954นะฮะเป็นช่วงนะถ้าเป็นนักเรียนก็คือนะเตรียมตัวนะพาสชั้นได้เลยกำลังจะบอกว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยอาจจะได้รับข่าวที่ดีกับงานจะได้งานที่ซ้ำซ้อนเกิดขึ้นเนี่ยสองงานในเวลาพร้อมๆกันทั้งที่คุณคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะได้อะไรที่ดีกว่านี้ใช่ครับอะไรที่ดีกว่านี้นะที่ผมบอกอยู่กำลังจะพัฒนาเข้ามาแล้วธุรกิจควรทำประเภทไหนผมแนะนำเลยนะครับว่าถ้าจะทำเนี่ยนะครับถ้าประเภทน้ำดื่มนะครับไปได้ดีไปได้สวยหรือจะเป็นประเภทนะฮะน้ำผลไม้นะครับมีพี่คนหนึ่งที่เคยออกรายการเราแบบเลือกน้ำปั่นอะไรพวกนี้ประมาณนั้นนะฮะซึ่งไม่ใช่กาแฟสดเลยนะครับนะดีรพัฒน์นะครับควรทำประเภทนั้นเลยครับ SMS ต่อมาค่ะครับคุณสมหมายค่ะเลขบัตร834ครับถามเรื่องงานถามเรื่องทั่วไปขอลายเซ็นด้วยสมหมายเป็นคนที่คิดเร็วทำเร็วระวังผิดพลาดกับเรื่องระบบงานในช่วงนี้นะฮะอาจจะถูกตำหนิติติงจากคนรอบข้างแต่ผมว่าคนผ่านได้นะครับไม่มีปัญหาส่วนเรื่องราวนะที่จะเกิดขึ้นก็คือคุณจะมีนะครับคุณจะมีอะไรคุณจะมีโชคลาภนะฮะติดปลายนวมเล็กๆโชคลาภนี้ไม่ได้เกิดจากตัวเลขแต่โชคลาภนี้เกิดขึ้นจากงานที่คุณเขาเรียกว่านะส้มหล่นจะเข้ามาในระยะเวลาใกล้นี้นะครับอันใกล้นี้ก็คืออาทิตย์สองอาทิตย์นะผมให้เวลาไกลบูชาอะไรดีนะครับควรบูชาขอพรบารมีพระศิวรีซึ่งท่านเป็นพระอรันตผลนะขอโชคขอลาภนะครับแล้วก็อย่าลืมมีสมาธิคิดดีทำดีมีชัยไปฝากครึ่งนะครับคุณสมหมายกับลายเซ็นเลยครับวันนี้เป็นรายการหลากหลายท่านที่เพิ่งชมรายการก็มีหรือมีโอกาสส่ง SMS แล้วผมได้ตอบอย่างมากมายมหาศาลวันนี้รับไปเลยครับนะฮะขอบคุณสมหมาย SMS ต่อมาค่ะคุณพัทรวดี ค่ะงานที่ทำจะไปรุ่งหรือเปล่าร้องเพลงอะไรครับ น้ำทำสกุลโอ้น้ำทำเสียงเพราะอ๋อครับแต่ว่าชีวิตจริงเนี่ยไม่ได้เพราะอย่างนั้นเลยคุณเป็นคนที่ชัดเจนนะฮะกับเรื่องงานการที่ทำถามว่ารุ่งเรืองเปล่านะในสัจจะวาจาที่ตั้งให้กับตัวเองว่าเราจะทำงานนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ทำแล้วเนี่ยนะเพื่อประโยชน์ต่อตัวเราแล้วก็คนอื่นด้วยคุณเป็นคนที่จริงๆแล้วน่าจะสรรเสริญในเรื่ององค์กรการกุศลมากกว่าเพราะทำไปช่วยไปนั้นงานช่วยเยอะมากกว่างานขอมันก็พอกันแล้วงานช่วยงานขอนะครับงานได้ตังค์ไม่ค่อยได้ดังนั้นลุ้นไปนะสู้ไปนะครับพัทรวดีเสียงเพาะครับทุกท่านส่ง SMS เข้ามานะถ้าเป็นประชาชนก็เป็น3ตัวท้ายเท่านั้นแต่รายการนี้เราเนี่ยโอ้โหนำสกุลไพเราะพอพิงหลายท่านเลยผมชอบนะฮะเวลาส่งกันเข้ามาครับ SMS ต่อมาค่ะมาดูกันคุณกรรวรรณนะคะขอลายเซ็นภาษาไทยเฉพาะนามสกุลชื่อได้แล้วค่ะแล้วทุกทีได้ภาษาอังกฤษไปแล้วครับบางท่านเนี่ยเขาก็บอกว่าฉันได้ชื่อแล้วเดี๋ยวต่อไปคงจะต้องเริ่มต้นนามสกุลใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นย้อน 4-5 ปีที่แล้วดีไหมมาดูกันสกุลปฐมเดชสกุลครับเดี๋ยวท่านขอคนหนึ่งท่านก็ขอคนอื่นตามมาอีกนะฮะผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นแฟนรายการเราอะไรที่ได้จากครูถาออกแบบลายเซ็นนามสกุลผมก็ตามใจคือไทยแท้นะตามมาขอมามาในส่งอีเมลกันบ้างนะจบเลยฮะคุณจักรินอ๋อคุณจักรินเลขบัตร956ช่วงนี้ไม่ค่อยสบายใช่ครับถูกต้องครับจักรินเนี่ยก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าโรคบูบจะเข้ามาหาถึงคุณตลอดเวลาอีกอย่างนึงไอ้ของที่เป็นอยู่เนี่ยถามว่ามันดีขึ้นมันดีแล้วก็จะกลับมาผิดสำแดงอีกทีแล้วนะเขาเรียกว่าผิดสำแดงอ่ะแล้วก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอและอยากได้แผ่น VCD กสิณไฟนะครับมอบให้เลยครับปีนี้ออกรถได้ไหมนะตอบแทนน้ำมวยว่าได้ครับจักรินนะฮะลุ้นต่อเดี๋ยวส่งให้นะฮะครับ CD กสิณไฟผมมอบไปฟรีนะฮะทำมานะฮะในนามมูลนิธิสาธรรมและแจกให้ฟรีไม่มีเงื่อนไขครับนะอยากได้ส่งขอเข้ามาค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะจากกรุงเทพนี่เองคุณศิรพัฒน์ศิรพัฒน์ว่าอย่างไรครับอยากได้ลายเซ็นทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษเสริมเรื่องของหน้าที่การงานภาษาจีนด้วยไปแล้วครับนะฮะคุณศิรพัฒน์ศิรพัฒน์นะครับแล้วบอกว่าอยากจะได้บ้านมากๆครับยังไม่ได้ครับนะถ้าได้ช่วงนี้โอ้ปัญหายาวเลยนะครับรอนิดนึงนะฮะรอจังหวะจากคนอยู่ประมาณ6
6-7 เดือนนะครับเนี่ยกับลายเซ็นภาษาไทยภาษาอังกฤษตามใจให้ท่านผู้ชมขอมามอบไปครับนี่แหละค่ะนะไม่ว่าจะเป็นจดหมายอีเมลแอดเดรสเว็บบอร์ดSMS เองก็ตามคุณผู้ชมท่านไหนที่เป็นผู้โชคดีนะคะแล้วก็รวมไปถึงได้รับลายเซ็นจากอาจารย์รบกวนว่าให้เขียนจดหมายแนบซองเปล่าติดสแตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองนะคะกลับมาที่ Miracle Channel ด้วยนะจะได้มีการจัดส่งแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของถ้าเกิดว่าระบุวันออกอากาศได้ดีมากเลยเพราะว่าบางท่านอาจจะมีชื่อซ้ำกันบ้างเดี๋ยวจะได้ไม่รอช้ากันไปอย่าลืมโทรเลขทะเบียนนะฮะไหว้ครูนะฮะวันที่23นะครับถือว่าเป็นการไหว้ครูเรียกสั้นๆแต่ว่าจริงๆแล้วพิธีทำกันเนี่ยเป็นการน้อมมุทิตาจิตนะครูบาอาจารย์ครูอาถรรพ์เนี่ยนะครับโดยมีนะครูพระพิราบที่เราหล่อหลอมเนี่ยมาเป็นประธานเราก็มากราบไหว้ขอพรกันนะครับนะฮะจะมีโอกาสได้ครอบครูไหว้ครูกันนะฉะนั้นมันเป็นเรื่องราวดีๆนะครับมอบให้ท่านเป็นกำลังใจท่านปฏิบัติดีที่ชอบในสังคมมีสิ่งที่ดีๆกันนะครับใช่แล้วนะคะก็รอบปีนี้เราจะเจอกันที่นี่เลยนะบ้านของเรานะคะสำหรับสตูดิโอของ Miracle Channel ก็ต้อนรับได้เนี่ยประมาณ199ท่านนะตอนนี้ก็โทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลี้ยงพระบูชาครูและอย่าลืมนะฮะครั้งนี้นะผมก็จะเป็นประธานในการจัดงานครั้งนี้ด้วยนะเรียนเชิญท่านผู้ชมนะที่เป็นบริการที่เป็นครอบครัวของมูลนิธิอาสาธรรมเรียนเชิญจะเชิญกับMiracle Channel เราครับนี่แหละค่ะเรามาเจอกันได้นะคะแล้วก็รวมท่านไหนอยากจะติดตามชมรายการย้อนหลังกันนะเข้าไปที่ YouTube ค่ะตามนี้เลยพิมพ์ว่า Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand นะคะแล้วก็คุณผู้ชมที่อยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆของทาง Miracle นะคะก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV รวมถึงท่านไหนอยากจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพกองกฐินเองก็ตามนะคะในส่วนของ Facebook Fanpage ก็มีคราวๆบอกกล่าวกันด้วยแล้วก็วันนี้ค่ะทั้งหมดแล้วก็อาจารย์ทานลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ